ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ SST C Time Peace ครับเราหายไป1เดือนเต็มๆคิดถึงไหมครับ เราก็กลับไปเรียนรู้อะไรกันขึ้นมามากขึ้นนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาก็ไปดูพี่เล็กก็ได้ไปดูนาฬิกาที่ญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้เสียดายครับไปช้าไปหน่อยเขาเรียกว่าตลาดวายของหมดแล้วหรอของไม่หมดครับแต่ขึ้นราคาแล้วอ๋อก็กลายเป็นว่าค่าเงินเยนที่นี่เขาตกมาเยอะเราน่าจะได้ของบ้างก็ไม่ได้เลยสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวดูผมไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ไปสเปนไปฮันนีมูนก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมครับนโยบายเหมือนกันทั้งโลกคุณจะไปที่ประเทศไหนก็หาโรเล็กไม่ได้โรเล็กเขาก็บอกว่า display only ครับนะครับแล้วก็นาฬิกาแบรนด์อื่นๆก็คล้ายๆกันเกือบทั่วโลกเลย FP Jones ก็ยังต้องจอง Chapec ก็ยังต้องจองวันนี้บนโต๊ะเรามีนาฬิกาเรือนหนึ่งมาเขาส่งมาให้ผมก่อนคริสต์มาสพอดีวันนี้เลยมาอยากมาอันบ็อกซ์ให้พี่เล็กเป็นเกียรติอันบ็อกซ์ให้ผมครับ สำหรับผมมันเป็นนาฬิกาคริสต์มาสปีนี้พอดีคือไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะรู้จักยี่ห้อนี้หรือเปล่านะครับSatori Billard Satori Billard เนี่ยเป็น watchmaker ที่เลือกแบรนด์เลือกชื่อแบรนด์เป็นชื่อตัวเองอ๋อครับ Satori Billard เป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งเราก็จะอารมบทเกี่ยวกับซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับ micro brand independent brand หรือแม้แต่ watchmaker ขึ้นมา Satori Billard เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่เขาดังมากๆของ Satori คือการทำหน้าปัดแต่ละคนเนี่ยจะมีความพิเศษของตัวเองครับวันนี้เรามาดูหน้าปัดเรือนนี้ที่ผมสักชื่อผมดีกว่าสักชื่อคุณเลยเหรอใช่ครับ Satori Billard เป็นวอชเมคเกอร์คนหนึ่งที่เราไม่เรียกว่าไมโครแบรนด์หรือว่าอินดี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งเขาพี่เล็กจะซื้อของเขาตอนนี้เขาไม่มีขายเขาจะต้องคอสตอมไมซ์หรือเพื่อนๆ เราต้องรู้จักศัพท์นี้นะครับแกะเลยครับพี่เล็กเราเรียกกันว่าเบสโปกก็คือผมเลือกคอนเซปต์เขาว่าผมอยากได้คริสต์มาสแล้วก็เรือนนี้เป็นไทเทเนียมเม็ดมะยมซ้ายผมออกแบบเองเขาจะเขียนเรนเดอร์ขึ้นมาก็จะเป็นไทเทเนียมเม็ดมะยมซ้ายชื่อรุ่นเนี่ยชื่อ SB04 มีชื่อรุ่นไหมข้างหลังข้างหลังไม่มีชื่อรุ่นแต่มีชื่อผมตุ้ย AP นะครับ2022คนที่ทำเป็นวอชเมเกอร์แนวนี้ก็เราจะเรียกมันว่า bespoke ปัจจุบันเนี่ยแนว bespoke เนี่ยจะอยู่เยอะมากใน Instagram เพราะเขาถือว่าเขาเป็น watchmaker ที่ทำได้กี่เรือนในแต่ละปีอย่าง Santori Billard เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยถ้าคนซื้อกันก็อาจจะอยู่ประมาณ6เดือนปัจจุบันคิวเขาอยู่ประมาณ 12-18 เดือนซึ่งปัญหาจะอยู่ที่หน้าปัดคือตัวเรือนเนี่ยเขาก็จะสั่งมาเหมือนกันเป็น10เรือนแต่หน้าปัดเนี่ยเขาทำเองตัวครอบทำเองตัวเข็มทำเองถ้าเราไปดูใน IG เขาเนี่ยคนก็จะพูดถึงแบบคนจีนก็จะทำเป็นภาษาจีนเป็นฟอนต์จีนคนอาหรับอันนี้ของเราผมไม่ชอบฟอนต์ไทยผมก็เลยต้องหมุนแบบถ้าเราจะเห็นเป็น1248ทำไมผมเลือก1248ผมรู้สึกว่ามันแปลกดีก็ไม่เหมือนใครดีมันทุกคนก็จะชอบเอาแต่แบบเลขแบบ12 3 6 9อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเปลี่ยนมาเป็นมะยมซ้ายส่วนตัวเรือนนี้เป็นไทเทเนียมพี่เล็กลองจับดูมันเบามันเบามากครับแล้วก็สายก็รู้สึกสายของเขาเนี่ยให้เลือกเยอะมากของเขานี่ผมซื้อครั้งที่2ผมเลยขอต่อเขาโดยการขอแถมสายเส้นหนึ่งเขาก็ให้ผมมาเส้นหนึ่งเป็นควิกเซ็ตของเขาเดี๋ยวนี้นาฬิกาเขาทำควิกเซ็ตกันหมดแล้วเนาะใช่ครับสายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นควิกเซ็ตหมดละออกมาจากโรงงานเพื่อนๆลองดูที่โรเตอร์นะฮะโรเตอร์นี่เขาจะมีความพิเศษจะไม่เหมือนใครนะฮะก็เป็นการออกแบบที่เก๋ไก๋ดีมากสิ่งที่ Santori Billard ดังมากอย่างนึงคือบัคเกิลเขาบอกอันนี้คือโลโก้เขาเป็น S กับ B Santori Billard อยู่ด้วยกันเยี่ยมเลยครับอันนี้เราอันบ็อกซ์อันนี้เนี่ยเพื่อนคงจะถามราคาเรือนนี้แพงขนาดไหนผมต้องบอกนะครับว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นราคาอยู่ประมาณ 3,650 ยูโรยูโรก็สัก 1,200ภาษีตั้งหาแล้วก็รอไปปัญหาคือรอปัญหารอให้ได้ปีนึงผมก็เลยคิดว่าปีนึงผมได้เรือนนึงนี่ปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้ปีหน้าก็ถ้าเขายังไม่ออกรุ่นใหม่ก็คงไม่ซื้อแล้วเพราะว่ามีทั้ง2รุ่นเขาแล้วเขาก็จะซื้อเครื่องแบรนด์พวกนี้ถ้า watchmaker เขารู้สึกว่าเขาเป็น
ขาเป็นคนที่ทำหน้าปัดได้ดีเขาจะมักจะซื้อเครื่องอย่างเดียวก็คือจะซื้อเครื่องจากเจ้าไหนก็ได้เพื่อที่จะพยายามขายเน้นขายความเป็นหน้าปัดซึ่งพอเราพูดถึงพยายามขายเน้นเป็นหน้าปัดเนี่ยเราจะพูดถึงแบรนด์แบรนด์นี้ไม่ได้เราจะลืมแบรนด์แบรนด์นี้ไม่ได้ก็คืออาโนเดียนพี่เล็กคงไม่ได้เคยได้ยินเคยได้ยินคุณพูดถึงฮะอาโนเดียนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องพูดถึงอีกแบรนด์หนึ่งเกี่ยวกับการทำหน้าปัดเพราะอาโนเดียนเนี่ยถูกทายให้เป็นไมโครแบรนด์ที่ถือว่าท็อปท็อปทำไมไมโครแบรนด์ถึงท็อปตัวอาโนเดียนเพราะอาโนเดียนเนี่ยหน้าปัดเนี่ยเล่นกับสีจะเป็นสีฟูเม่สีอะไรก็แล้วแต่เครื่องเนี่ยไม่เล่นเลยก็คือแบบเผลอเครื่องมิโอต้าโดยขายราคา 40,000 บาทไอ้ต้นมันแซวว่าอันนี้คือสิ่งที่พิเศษเข็มเนี่ยการที่ไมโครแบรนด์จะดังขึ้นมาแต่ละแบรนด์อ่ะพี่เรียกว่าเข็มเหมือนอะไรเหมือนขออะไรสักขอนะเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมมองว่าเข็มเนี่ยเหมือนที่จิ้มไอโฟนฟอนต์ตัวเลขเนี่ยก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นเขา อันนี้ทำให้บริษัทWin Up Watch เพราะว่าทำเฉยๆเนี่ยผมก็จองไม่ทันพอเครื่องเป็นมิโอต้ากี่บาทดีพี่ 45,000 ประมาณนั้นผมจำไม่ได้อาจจะ 38,000 เลยอะไรอันนี้หน้าเขาบอกเป็นไวโกคือทำเป็นสารคือเจ้าเนี้ยมาจากสกอตแลนด์ก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ค่อนข้างดังในระดับหนึ่งแล้วราคานี้ก็ทำหน้าทองคำได้เหรอครับมันเป็นแค่ทองคำเศษอะพี่แล้วมาทำเพลทหน้าขึ้นมาอาจจะเป็นผงของหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับวันนี้พอเรามาถึงจุดนี้แล้วผมก็เลยอยากให้พี่เล็กได้เล่นอะไรต่อที่พี่เล็กน่าจะไม่รู้จักนาฬิกาผมไม่รู้จักเยอะเราเรียกกันว่าแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดเนี่ยพี่เล็กต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำนาฬิกาที่ออกมาเป็นคอสไมค์กับโรเล็กหรือหลายแบรนด์แต่วันนี้แบมฟอร์ดเนี่ยสิ่งที่แบมฟอร์ดออกเองเนี่ยคือรุ่นหน้าตาอย่างนี้เคสแบบนี้เนี่ยคือรุ่น GMT ซึ่งรุ่น GMT เนี้ยน่าพูดถึงมากเพราะอะไรเพราะราคาที่ซื้อเนี่ยอยู่ประมาณ 1,800 US อาจจะประมาณ 60,000 กว่าบาทเครื่องสวิสเมดแต่เขาคอลแลบเยอะมากอย่าง2เรือนนี้ไม่เหมือนกันเรือนนี้คอลแลบกับสโนปี้ลิมิเต็ด200เรือนครับผมได้เบอร์55ขอเข้ามาของพี่เนี่ยลิมิเต็ดกับบริษัทเซเกนคืออะไรมันคือคนที่ออกแบบพี่จากแบดฟอร์มเอ้ยจากแบมฟอร์ดเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแบดฟอร์มเคมวินาทีเนี่ยเขาชูเป็น2นิ้วเขาบอกว่ามาจากเซอร์วินสันเชอร์ชิลชนะเดี๋ยวนี้ผมแซวกันว่ามันคือนาฬิกาคริสต์มาสหรือเปล่ามันดูเหมือนคริสต์มาสมากใช่สองอันนี้รวมกันนี่คริสต์มาสพอดีดูแบบคริสต์มาสมากดูแบบเป็นธีมคริสต์มาสซึ่งแบมฟอร์ดเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามคอลแลบในไมโครแบรนด์เขาเยอะครับแบมฟอร์ดเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเกิดขึ้นที่ถนนออกฟอร์ดสตรีทเป็นวอชเมกเกอร์คนหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำโดยการเปลี่ยนตัวเรือนเป็น DLC แรกๆก็จะเป็นโรเล็กก็เลยมีคนก็พูดกันเยอะๆว่าจริงๆแบมฟอร์ดมีผู้ถือหุ้นเป็น LVMH ไปแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกคอยเออร์มีการเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกแบบแบรนด์ของ LVMH เยอะๆเพราะว่าหลังๆมาโรเล็กเขาเวลาใครมาโมดิฟายเขาอะในห้างเนี่ยถ้าห้างที่มีขายโรเล็กจะมีขายแบมฟอร์ดไม่ได้เขาห้ามเลยเป็นกฎก็เลยครั้งหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยเราเคยมีขายเบล็คเคนก็คือแบรนด์ของเยอรมันที่โมดิฟายเกสรก็เลยเปิดไม่ได้เพราะว่าเกสรมีช็อปโรเล็กต้องไปเปิดที่ข้างๆก็คือตึกอินเตอร์คอนอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งวันนี้ไมโครแบรนด์เนี่ยวันนี้ถ้าเราถามว่า4เรือนนี้เรามองภาพว่าคนไหนเป็นไมโครแบรนด์คนไหนเป็นอินดิเพนเดนต์เราต้องบอกเลยว่า2อันนี้อาจจะไม่ไมโครแล้วแบมฟอร์ดอาจจะไปแมสเพราะผลิตเราดูที่กำลังการผลิตถ้าผลิตเกิน500เรือนต่อปีผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไมโครแล้วนะครับมันไม่ใช่วอชเมกเกอร์คนเดียวหรือว่าเป็นบริษัทเล็กๆหรือว่าสั่งแล้วเดือนหน้าเขาได้ของ3เดือนเขาได้ของอันนี้คือเขาพร้อมส่งเพราะว่ามีเงินทุนที่หนาแล้วซันโตรี่เนี่ยสำหรับผมไม่อยากจะเรียกเป็นไมโครเลยเป็นแค่วอชเมกเกอร์ได้ไหมเพราะว่ากำลังการผลิตต่ำมากกำลังการผลิตต่ำรอก็นานแล้วก็แบบคุยกับเขาเองเขายังตอบวอทแอปเองครับซึ่งเหมือนกับแบรนด์นี้ที่เราก็คุยกันอยู่คริสต์มาสเลยเห็นไหมแดงกับเขียววันนี้เลยเอามา
แบรนด์อ่านว่าโอเปียนโอเปียนผมเพิ่งไปดูกับคุณตุ้ยมาที่สิงคโปร์โอเปียนเนี่ยก็อย่างที่บอกเพราะเป็นไมโครแบรนด์เขาทำอะไรได้บ้างทำความพิเศษเลยครับข้างหลังเขียนอย่างความพิเศษที่สุดอ๋อเรื่องนี้ไม่ได้เขียนที่มันจะเขียนว่าสวิส60เยอรมัน30หรืออะไรประมาณนี้ก็คือวอชเมเกอร์เป็นคนสเปนอย่างเรือนเนี้ยถามผมว่าวอชเมเกอร์ทำอะไรบ้างก็คือทำแค่แบรนด์อย่างเงี้ยเรียกไมโครแบรนด์ทำไมถึงเรียกไมโครแบรนด์เพราะเขาไม่ทำเบสบอลวันนี้พี่สั่งขอหน้าปัดสีเสื้อน้ำเงินแบบพี่เขาไม่ทำให้เหรอใช่เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาทำอย่างที่เขาทำเพราะว่าบริษัทเนี้ยคือบริษัทที่ซื้อเคสมาจากโบโคไลเน่นซื้อหน้าปัดมาจากคนที่ทำของกอนฟิลซื้อเครื่องมาจากใครไม่รู้แล้วมาโมดิฟายนิดๆหน่อยๆแล้วรวมกันเป็นแบรนด์ถามว่าเขาโมดิฟายเท่าวันนี้ไหมไม่แล้วหน้านี่ถ้าเรามีจำนวนให้เขาทำไหมฮะถ้ามีจำนวนผมคิดว่าเขาทำหมดแต่เมื่อไหร่ที่มันมีจำนวนมันไม่ใช่เบสโป๊กเบสโป๊กแปลว่าชิ้นเดียวครับผมอารมณ์ประมาณนั้นผมอ่านว่าบีสโป๊กมาตลอดเพิ่งรู้ว่ามันอ่านว่าเบสโป๊กซัมซุงนะตู้เย็นตู้เย็นพี่อาจารย์ถูกก็ได้ครับเพราะว่าอาจารย์ผิดก็ได้ภรรยาผมก็จะชอบมากไอ้ซัมซุงเนี่ยที่เปลี่ยนหน้าบานได้อ๋อเป็นไงบ้างครับซื้อยังครับซื้อไปแล้วครับเราเคยเจ๊งไปทีนึงเรามาดูอันนี้มาออกสื่อด้วยโอ้โหตัวนี้หน้าปัดสวยมากนะอันนี้คือหมิงที่คอลแลบกับเมเซน่าแล็บครับวันนี้หมิงเนี่ยถือว่าเป็นไมโครแบรนด์ที่คนเดินตามชัดเจนมากวันนี้เราไม่ได้เอาคุณลงคำว่าคนเดินตามชัดเจนแปลว่าอะไรครับคนเดินตามชัดเจนคือคอนเซ็ปต์ดีวิธีทำคือขายวันนี้เก็บเงินก่อนแล้วค่อยส่งมอบทีหลังใช่ทุกคนไม่ต้องลงทุนครับถ้ายังไม่หมิงกดจองใช่ไหมครับกว่าจะได้6เดือนแปลว่าเขาเงินไปหมุนก่อนครับหมิงเนี่ยเริ่มต้นกันอยู่ตอนนี้ในตัวเครื่องสวิสเนี่ยอยู่ประมาณ101,000ซึ่งหมิงเนี่ยเป็นคนที่น่าจับตามองของไมโครแบรนด์มากเพราะว่าหมิงไม่จบแค่การเปลี่ยนหน้าปัดครับหมิงทำอะไรต่อหมิงเริ่มมีฟังก์ชันมูนเฟดเริ่มมีฟังก์ชันนู่นนี่นั่นแต่ปัญหาของหมิงก็ยังเหมือนเดิมครับที่เราเคยคุยกันตลอดไมโครแบรนด์เนี่ยพอทำเคสเอ่ยหรือทำลิมิเต็ดตลอดเนี่ยลูกค้าปัญหาของลูกค้าคือถ้าฟังก์ชันเดิมอะลูกค้าซื้อได้ไม่บ่อยครับก็ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยใช่คนถึงจะติดตามเรามาดูแบรนด์นี้ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ใครไม่รู้จักต้องรู้จักได้แล้วนะครับ เราเรียกคริสต์มาสอีกนะ เห็นไหมครับคอนเซปต์คริสต์มาสทุกวันครับ Every day is Christmas วันนี้ลุงตุ้ยเอาคริสต์มาสลุยอย่างเดียวเลยเขียวแดงเขียวแดงเห็นไหมครับวันนี้ถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึงเบอร์เรนวันนี้เบอร์เรนกำลังจะฉีกตัวเองที่ไม่ใช่ไมโครแบรนด์ละจะไปเป็นอินดิเพนเดนต์วอชที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นคำถามเขาว่าสูงขึ้นคืออะไร อย่างแรกไมโครแบรนด์เกือบทุกแบรนด์ไม่มีเงินซื้อสื่อการตลาดในไทยหรือแต่ละประเทศเขาจะต้องโฆษณาเองโดย IG แล้วก็บล็อกต่างเราเลยเรียกกันว่าไมโครเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆแต่เมื่อไหร่ที่แบรนด์ในการเริ่มซื้อสื่อเริ่มมีพื้นที่เริ่มมีอีเวนต์มันจะเริ่มเหมือนกับมันจะเริ่มเป็นอินดิเพนเดนต์วอชรวมถึงจำนวนที่มันมากขึ้นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆชนได้กับหมิงเลยในตอนนี้เหตุผลหลักๆก็คือนวัตกรรมไหมฮะถูกต้องครับวันนี้เพื่อนๆ เห็นแล้วนะครับว่า APโอดอมาปิเก้ได้ออกโค้ด1159ที่เป็น เราเรียกว่าจานหมุนซัตเทอร์ไลท์แต่เขาเคยทำมาแล้วในอดีตใช่ครับแล้ววันนี้มีใครเคยทำจานหมุนที่เป็นซัฟไฟด้วยหรอผมเพิ่งเคยเห็นเบอร์เรนเนี่ยเจ้าแรกแต่ผมจริงๆผมว่าเบอร์เรนเนี่ยความ Amazing มันไม่ใช่อยู่แค่กลไกผมว่ามันอยู่ที่กลไก VS ราคาพี่เล็กกำลังจะบอกว่าซื้อกับพี่เล็กถูกสุดในโลกเหรอครับไม่ครับคือผมอยากจะเสพมากไอ้ยี่ห้อนี้อยากเสพจนกระทั่งว่าไปขอมาทำมาร์เก็ตติ้งนะครับประเด็นเพราะว่าเข็มวิหมุนตรงกลางนะครับแล้วลองดูว่านี่บ่ายโมง15นาทีคือ
พอเราเริ่มเล่นนาฬิกากันมา 20-30 ปีเนี่ยนาฬิกาเดิมๆเราก็เริ่มอิ่มตัวอย่าเรียกว่าเบื่อเลยเรียกว่าอิ่มตัวเราก็เริ่มอยากจะเสพอะไรที่มันแปลกๆนะฮะเบอร์เรนก็จะตอบโจทย์เป็นนาฬิกาที่ฟังก์ชันคอมพลิเคทในราคาที่ไม่แพงเรือนนี้เท่าไหร่ครับพี่เด็กแสนกว่าบาทครับแสนต้นๆราคาตั้งน่าอยู่ประมาณ120,000นะครับ120,000กว่าแล้วแต่สีของหน้าปัดซึ่งวันนี้เราจะจบเรื่องเกี่ยวกับไมโครแบรนด์เนี่ยให้เพื่อนๆได้ลิ้มรสของเบอร์เรนทำไมถึงต้องเบอร์เรนผมอยากบอกเลยว่าถ้าเพื่อนเบื่อ2เข็มครึ่งเพราะไมโครแบรนด์สามารถซื้อเครื่องได้ไม่เทพขนาดนั้นโมดิฟายเครื่องไม่เทพได้ขนาดนั้นวันนี้ที่เรากลับมาดูกันเนี่ยจะเป็นอโนเดียนเอ่ยจะเป็นซันโตรี่บิลลาดเอ่ยจะเป็นแบมฟอร์ดเอ่ยไม่มีคนไหนเปลี่ยนเครื่องเลยทุกคนคือซื้อเครื่องมาอย่างมากก็แค่ขัดแต่งเครื่องครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าปัดอย่างเดียวเป็นหน้าปัดเป็นเมนใช่แต่ทำไมแบรนด์เนี้ยเบอร์เรนเนี่ยเขาสามารถทะลุสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วทำอะไรได้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะครับว่าเบอร์เรนเขาทำอะไรบ้างนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเท่าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ